กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ FickerTube Channel นะครับสำหรับเทปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะพอดีว่ามีน้องๆในกลุ่มผู้มัวหมองช่างสงสัยนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับว่าไอเทมที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะฮะจากจุดเกิดที่จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ใช่ไหมครับมันจะมีไอเทมสีม่วงชิ้นหนึ่งวางอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะไปเอายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเอานะครับซึ่งให้เพื่อนๆวาร์ปออกจากสุสานเกยตื้นหรือจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ก่อนครับเราจะมาตรงนี้นะฮะในพื้นที่บริเวณของริมเกรฟนะครับจำได้ไหมครับจุดแรกจุดเริ่มต้นแห่งการชี้นำที่เราเจอกับวาเล่หน้ากากขาวนะครับให้เพื่อนๆเดินทางมายังบริเวณตรงนี้ครับปักหมุดไว้เลยนะฮะเนี่ยอยู่ช่องระหว่างพื้นที่ตรงนี้ครับและเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะไปเอาอะไรไอเทมที่อยู่บนหน้าผาเมื่อสักครู่ได้ยังไงนะครับนะก็ให้เพื่อนๆควบทอร์เรนต์มาเลยนะครับตรงนี้ระวังนะครับเป็นพื้นที่สูงและด้านล่างก็จะมีเจ้าพวกค้างคาวอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆค่อยๆเลาะๆหลบๆไปนะฮะนี่ครับไปตามเส้นทางนี้นะครับขออนุญาตเปิดตะเกียงก่อนนะครับเห็นไหมครับพื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีค้างคาวจำนวนมากเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลาะๆหลบๆไปนะครับนี่ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่า Elden Ring เป็นเกมที่มีลักษณะแผนที่ค่อนข้างใหญ่โตนะครับบางพื้นที่ตกสำรวจไปบ้างนะครับก็เราต้องมาไล่ตามเก็บแบบนี้นะฮะจุดนี้เป็นจุดที่ผมปักหมุดไว้เมื่อสักครู่นะครับก็ให้เพื่อนๆแตะจุดพรแล้วทำการรีเซ็ตก่อนครับเพราะว่าจะพวกค้างคาวมันจะบินตามเรามานะฮะครับซากโบราณสถานเก่านะครับก็จะเป็นอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆซากโบราณสถานที่เสื่อมสลายแล้วก็พังลงนะครับเห็นไหมครับด้านล่างก็จะมีพื้นที่เป็นชายฝั่งชายหาดและก็ตรงนั้นครับมีลมหมุนนะฮะนั่นคือเป็นเส้นทางที่เราจะเดินทางต่อไปนะครับเพราะว่าเราจะลงไปยังพื้นที่ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆดูลมหมุนตรงนี้ไว้นะครับเราสามารถใช้ลมหมุนในการที่จะร่นระยะในการเดินทางลงไปด้านล่างได้นะนี่ครับอยู่ไหนแล้วฮะกระโดดลงไปทะเลทะล่าตายได้อ๋อนู่นอ่ะ1 2นะครับกระโดดลงไปปั๊บนี่ครับมันเกิดแรงต้านใช่ไหมฮะเราก็มาถึงบริเวณชายฝั่งแล้วนะฮะค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับให้เพื่อนๆย้อนกลับไปทางที่เรามาเมื่อสักครู่ครับด้านหน้าเห็นกองไฟไหมครับอ่ะมีตัวอะไรอยู่ด้วยนะมันเป็นเหมือนพวกที่ตกมาจากนอกโลกไหมฮะไอ้พวกนี้จัดการมันนะครับเราจะไม่เสี่ยงกับมันนะครับมันมาแล้วฮะมันมาแล้วเฮื นี่ดูสกิลของมันนะครับมีเป็นอุกกาบาตมาด้วยเนาะตัวมันก็คล้ายๆมนุษย์เงินหรืออะไรสักอย่างนะไม่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกนี้นะนี่มันก็ทิ้งเท่าสงครามกลาวิตัสมาได้ให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นสกิลแรงโน้มถ่วงนั่นเองเนาะตรงนี้ก็มีผีเสื้อที่มอดไหม้ครับแล้วก็จากจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ เข้าไปยังจุดที่เรามองเห็นไอเทมเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับขวามือครับจะมีเห็นไหมฮะเป็นข้อความเป็นแสงเหมือนประตูเวทมนต์อยู่นะฮะนี่ครับเข้าไปเลยครับนี่ครับคือจุดที่เรามองจากด้านล่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับดูฮะนี่จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ที่อยู่ด้านในเมื่อสักครู่เนาะและนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะมาเอาไอเทมนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะเป็นเครื่องรางตรามังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับเนื้อหาก็จะบอกว่าเป็นเครื่องรางรูปมังกรโบราณสีทองนะครับเพิ่มอัตราลดความเสียหายศักดิ์สิทธิ์ก็คือป้องกันเวทประเภทพวกศักดิ์สิทธิ์นะครับและนี่ก็เป็นวิธีที่เรามาเอาไอเทมที่มันล่อตาล่อใจเราตั้งแต่ตอนเราสร้างตัวใช่ไหมครับก็สำหรับเทปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับคือมันไม่มีอะไรมากเนาะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆได้นะครับสวัสดีครับ